สวัสดีค่ะไอซ์นะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่28กรกฎาคมปี2024เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าในสัปดาห์นี้ไอซ์จะรวบรวมข่าว IT และข่าวเทคโนโลยีอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะWatch App นะคะกำลังเริ่มทดสอบฟีเจอร์คล้ายๆกับ AirDrop และจะเริ่มทดสอบใน Android ก่อนค่ะทาง Watch App นะคะกำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ที่ให้ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์แบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้ค่ะคล้ายๆกับฟีเจอร์ AirDrop ของ Apple นั่นเองโดยตอนนี้นะคะเริ่มทดสอบบน Android ก่อนค่ะและคาดว่าจะมีให้ใช้งานบน iPhone ด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์ใหม่ที่ Watch App กำลังทดสอบนะคะนั่นก็คือการแชร์ไฟล์แล้วก็การทำงานนั่นเองในส่วนของการแชร์ไฟล์นะคะคือเราเนี่ยสามารถแชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ค่ะแต่ในเรื่องของการทำงานนะคะบน Android เนี่ยฟีเจอร์นี้สามารถตรวจจับอุปกรณ์ใกล้เคียงเพื่อเริ่มการแชร์ไฟล์ได้ค่ะส่วนบน iOS นั้นนะคะผู้ใช้ต้องสแกน QR Code ก่อนถึงจะเริ่มแชร์ได้นั่นเองสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะยังอยู่ในช่วงทดสอบภายในอยู่ค่ะและตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดค่ะว่าเมื่อไหร่จะพร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปมากันที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะทาง Meta นะคะได้เปิดตัว Llama 3.1 เป็นโมเดล AI แบบเปิดที่เอื้อต่อนักพัฒนาสำหรับ Meta ที่เปิดตัว Llama 3.1 เวอร์ชัน 405B นะคะเป็นโมเดล AI แบบเปิดสำหรับนักพัฒนาค่ะทาง Mark Zuckerberg นะคะ CEO ของ Meta เนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ AI แบบ Open Source ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาและสังคมค่ะโดย Llama 3.1 นะคะเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่รองรับได้หลายภาษามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโปรตุเกสฮินดีสเปนและภาษาไทยนั่นเองในส่วนของโมเดลนี้นะคะสามารถขยายบริบทได้ถึง 128K โทเค็นมีความปลอดภัยด้วย Llama Guard 3และพร้อมการ์ดนั่นเองค่ะทาง Meta นะคะได้คาดว่า Llama 3.1 จะเน้นไปที่การเปิดโอกาสให้กับเหล่านักพัฒนาได้นำ AI ตัวนี้นะคะไปต่อยอดในการพัฒนา AIโดยเน้นไปที่การเปิดเผยซอร์สโค้ดค่ะเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์และการวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองมากันที่ข่าวของ Apple กันบ้างดีกว่าค่ะ Apple Map บนเว็บเวอร์ชันเบต้าได้เปิดให้ใช้งานแล้วทาง Apple ค่ะได้เปิดให้ใช้งาน Apple Map บนเว็บไซต์ในเวอร์ชันเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมปี2024และทาง Apple นะคะได้เปิดให้ผู้ใช้ใช้งาน Apple Map ผ่านเบราว์เซอร์ต่างๆอย่างเบราว์เซอร์ Safari Chrome และ Edge นั่นเองค่ะโดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปบน iPhone, iPad หรือว่า Mac เท่านั้นค่ะในส่วนของฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานได้นะคะได้แก่การดูแผนที่การวางเส้นทางและการค้นหาสถานที่ต่างๆค่ะโดยฟีเจอร์ Look Around นี้นะคะจะเปิดให้ใช้งานในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะและตอนนี้นะคะทาง Apple Map บนเว็บเนี่ยรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะและจะมีการอัปเดตให้รองรับภาษาและเบราว์เซอร์เพิ่มเติมในอนาคตนั่นเองสำหรับใครนะคะที่อยากทดลองใช้เดี๋ยวไอจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะมากันที่ข่าวของ iPhone กันบ้างดีกว่าค่ะมีข่าวค่ะว่า iPhone SE 4คาดว่าจะเริ่มผลิตในเดือนตุลาคมนี้และคาดว่าจะเริ่มเปิดตัวในต้นปีหน้ามีรายงานนะคะว่า iPhone SE 4มีกำหนดเริ่มการผลิตในเดือนตุลาคมปี2024นี้ค่ะและคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025ค่ะในส่วนของข่าวลือนะคะมีอยู่2ข่าวลือด้วยกันค่ะนั่นก็คือในเรื่องของดีไซน์และฟีเจอร์นั่นเองสำหรับดีไซน์นะคะคาดว่าดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆกับ iPhone 14ค่ะโดยมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด 6.1 นิ้วและในส่วนของฟีเจอร์นะคะนั่นก็คือมีฟีเจอร์ Face ID ค่ะมีปุ่ม Action และใช้พอร์ต USB-C นั่นเองและมาพร้อมกับกล้องหลังตัวเดียวค่ะที่ใช้ชิ้นส่วนร่วมกับ iPhone 16แต่ถ้าหากรายงานนี้เป็นจริงนะคะ iPhone SE 4จะไม่เปิดตัวพร้อมกับ iPhone 16ที่มีกำหนดเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2024นี้ค่ะแต่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025นั่นเองและอาจจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมค่ะโดยการเปิดตัวในเดือนมกราคมนะคะอาจจะช่วยเพิ่มยอดขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองแต่ปกติแล้วนะคะ iPhone SE รุ่นใหม่จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมสำหรับ iPhone SE 3นะคะเปิดตัวเมื่อปี2022ค่ะและใช้ดีไซน์คล้ายๆกับ iPhone 8ดังนั้นนะคะ iPhone SE 4ที่ใช้ดีไซน์ใหม่ของ iPhone 14จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ iPhone SE เคยมีมาเลยค่ะมีข่าวลือข่าวว่า iPhone 16จะปรับชิ้นส่วนภายในใหม่เพื่อลดอาการเครื่องร้อนมีรายงานจาก The Information นะคะได้รายงานว่า iPhone 16 Series จะมีการใช้แผ่นกราไฟต์ขนาดใหญ่ภายในเครื่องค่ะเพื่อช่วยลดความร้อนและมีการปรับชิ้นส่วนภายในใหม่โดยเฉพาะรุ่น Pro ค่ะที่จะใช้วัสดุโลหะสำหรับเคสแบตเตอรี่นั่นเองและการใช้กราฟีนแทนทองแดงในฮีทซิงค์ค่ะเพื่อเป็นการระบายความร้อนที่ดีกว่านั่นเองค่ะ
และถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ได้เปิดตัวเนี่ยผู้ใช้หลายๆคนเจอปัญหาเครื่องร้อนเร็วโดยทาง Apple นะคะต้องปล่อย iOS 17เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องร้อนนั่นเองค่ะและข่าวลือล่าสุดนะคะได้เผยว่า iPhone 16ทุกรุ่นเนี่ยจะมาพร้อมกับการปรับชิ้นส่วนภายในใหม่โดย iPhone 16 Series นะคะจะประกอบไปด้วย4รุ่นนั่นเองได้แก่ iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Proและ iPhone 16 Pro Max นั่นเองค่ะและการเปิดตัว iPhone 16นะคะคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนตามกำหนดการของ Apple ค่ะมีข่าวลือค่ะว่า iPhone SE 4และ iPhone 17 Slim จะใช้ชิป 5G ของ Apple และมีรายงานนะคะจากมิงชิงโฮค่ะได้เผยว่า iPhone SE 4จะเป็นรุ่นแรกค่ะที่ใช้ชิป 5G ของ Apple และจะเริ่มต้นปี2025ค่ะตามด้วย iPhone 17 Slim ปลายปี2025ค่ะและก่อนหน้านี้นะคะทาง Apple เนี่ยได้พัฒนาชิปโมเด็ม 5G มาตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะแต่ยังไม่สำเร็จเลยนะคะจนตอนนี้ใกล้พร้อมที่จะใช้งานแล้วค่ะสำหรับ iPhone รุ่นก่อนหน้านี้นะคะที่ใช้ชิปจาก Qualcomm และ Apple เนี่ยก็ได้ขยายสัญญากับ Qualcomm ค่ะไปจนถึงปี2026เพื่อที่จะเตรียมเปลี่ยนไปใช้ชิปของตัวเองนั่นเองค่ะมากันที่ข่าวลือสุดท้ายกันเลยค่ะทาง Apple นะคะกำลังพัฒนา iPhone รุ่นจอพับและดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆกับ Galaxy Z Flipมีรายงานนะคะว่าทาง Apple กำลังพัฒนา iPhone รุ่นจอพับโดยดีไซน์เนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตามากเลยค่ะคล้ายๆกับ Galaxy Z Flip นั่นเองและคาดว่าจะเปิดตัวเร็วที่สุดในปี2026ค่ะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะดีไซน์เนี่ยจะใช้ดีไซน์แบบความเชลค่ะซึ่งคล้ายๆกับ Galaxy Z Flip และการพัฒนาตอนนี้นะคะทาง Apple ได้เซ็นสัญญากับผู้ผลิตชิ้นส่วนเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะใช้ชื่อโค้ดเนมว่า V68 นั่นเองค่ะและปัญหาที่ทาง Apple นะคะกำลังพยายามแก้ไขนั่นก็คือรอยพับตรงกลางหน้าจอที่อาจจะรบกวนการใช้งานของผู้ใช้นั่นเองค่ะและหากปัญหานี้นะคะยังไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยทาง Apple อาจจะยังไม่เปิดตัว iPhone รุ่นจอพับค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวลืออีกค่ะว่าทาง Apple อาจเปิดตัว iPad รุ่นจอพับก่อนที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นจอพับอีกด้วยค่ะและถ้าเรานะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2023มีข่าวลือเคยรายงานไว้ค่ะว่า iPad จอพับรุ่นใหม่จะใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตครั้งนี้ค่ะทำให้แผ่นรุ่นจอพับนี้นะคะมีความบางเบายืดหยุ่นและทนทานนั่นเองและยังมีอีกหนึ่งรายงานค่ะได้เผยข้อมูลว่าทาง Apple เนี่ยทดสอบไอแพดรุ่นจอพับขนาด20นิ้วมาก่อนค่ะแต่คาดว่าเราจะได้เห็นไอแพดรุ่นจอพับในปี2026หรือว่าปี2027มากกว่าค่ะและณตอนนี้นะคะทางแบรนด์ Android หลายๆแบรนด์เนี่ยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของการผลิตจอพับตัวแรกของ Apple นั้นนะคะจะเป็น iPhone หรือว่า iPad ยังไงแล้วมารอติดตามกันต่อไปนะคะและนี่นะคะก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ